วันนี้จะมาทำไข่เจียวมะเขือเทศค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเตรียมตอกไว้เดี๋ยวทอดไข่ดาวนะคะชุดละ2ลูก4ชุดอันนี้ไข่เจียวมะเขือเทศนะคะปรุงใส่น้ำปลาหน่อยซีอิ๊วขาวหน่อยแล้วก็ซอสหอยนางรมดูวิธีการเจียวก็มะเขือเทศก็ชอบหลบไปข้างๆนะคะเอากระเด็นซื้อบ้างทำบ้างค่ะสะดวกดีทำเองหมดไม่ไหวค่ะบางทีมันต้องทำหม้อใหญ่ๆแล้วมันเปลืองเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาละเริ่มละทั้งดาวทั้งเจียวกันเชียวละเราจะทำไข่ดาวก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วเอาเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบกลับนะคะบางคนอาจจะชอบกลับนิดนึงชุดนี้ก็เอาขึ้นค่ะชุดนี้ก็ลงไปแล้วชุดนี้เราไม่จับนะคะเดี๋ยวขึ้นได้แล้วค่ะไข่ดาวเสร็จแล้วค่ะ1ชุด1ชุดในที่นี้8ฟองค่ะทอดทีละ2 2 2รายการต่อไปก็ไข่เจียวมะเขือเทศค่ะเจียวอีกสักนิดนึงค่ะก่อนลงกระทะเนื้อน้ำจะได้รวมๆกันน้ำมันที่เหลือจากไข่ดาวค่ะไม่เติมแล้วค่ะเดี๋ยวมันเยอะเกินไปกระทะร้อนแล้วนะคะเหลืองหรือไม่อ่ะเพราะเมื่อกี้เราเปิดไฟซะแรงเลยค่ะไข่เจียวต้องไฟแรงๆจะได้หอมๆค่ะเรากลับแล้วนะคะเนี่ยตกลงน่ากินไหมคะเริ่มหอมแล้วอาจจะไม่ค่อยเป็นแพนักนะคะเพราะว่าเราใส่มะเขือเยอะเลยค่ะอยากกินมะเขือค่ะที่บอกว่าอยากกินมะเขือไม่รู้ข้ออ้างเปล่านะคะใส่เยอะมันเลยไม่เห็นเป็นไข่เจียวแต่โอเคนะเดี๋ยวต้องลองชิมดูเตรียมตักใส่จานค่ะลงจานแล้วไข่เจียวมะเขือเทศค่ะพร้อมด้วยไข่ดาวก็ทำเผื่อไว้อะค่ะอาจจะกินกันก็ 2-3 คนแต่ว่าอาจจะ 2-3 มื้อเช่นกันนะคะบางทีเราไม่ขยันเปิดเตาบ่อยๆอะค่ะมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพ